อ่ะเต็มแม็กนี่มัน150 PSI นะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะสวัสดีครับตัวนี้เป็นปั๊มลมพกพานะครับมันแถมมากับไอ้ power bank start รถนะครับผมตัวนี้ power bank มันเสื่อมเสียไปแล้วนะครับตัวนี้มันยังเหลือปั๊มลมอยู่ทีนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วข้างในกลไกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนมันต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับบวกลบนะครับนี่อันนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเนาะปึ๊บเนี่ยนะครับสเปคมัน12โวลต์เนี่ยนะครับข้างหลังมันก็จะเป็นสายลมอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ไม่รีบนะครับอันนี้เป็นสายมันเสียบเข้ากับไอตัว power bank jump start นะครับแต่ power bank ผมแบตมันเสื่อมไปตั้งนานแล้วทีนี้เราจะมาลองดูนะครับเราจะเสียบ12โวลต์เข้าไปโดยตรงเดี๋ยว ออฟสวิตช์ก่อนชึบเดี๋ยวผมจะลองสลับสายให้ดูด้วยนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกดูดิว่ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับชึบปึ๊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 บเดี๋ยวผมจะอั้นเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สูบจักรยานจุ๊บเล็กนะครับจักรยานไส้ไก่เดี๋ยวผมจะอั้นตรงนี้ไว้นะเราดูที่เกตนะมันจะตีขึ้นป่ะทำงานจริงนะครับทีนี้เรามาลองสลับนะครับมอเตอร์มันแค่หมุนจากซ้ายไปขวาก็เป็นหมุนจากขวาไปซ้ายสลับทางนะครับทีนี้ผมจะเอาลบไปไว้ที่บวกนะครับบวกไปไว้ที่ลบแล้วลองดูนะครับไม่ว่าเราจะสลับสายทางไหนมอเตอร์มันก็หมุนมันก็ปั๊มลมได้นะครับอันนี้หายสงสัยไปหนึ่งข้อแล้วทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ากลไกมันเป็นยังไงวะน้องนะครับแกน็อตออกนะครับคลายน็อตออก4ตัวผมคลายออกแล้วตอนแรกว่าจะขอแอบดูก่อนนะครับเดี๋ยวอัดคลิปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแกน็อตออกมานะครับนี่ตัวนี้สเปคด้านหลังมันนะครับปึ๊บสเปคด้านหน้าครับปึ๊บประมาณนี้ฟึ๊บแกะมาดูนะครับผมยังไม่ได้แกะนะแกะแค่น็อตออกมาก็เลยอยากลื้อนะครับก็เลยเดี๋ยวขออัดคลิปไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ต้องการเห็นข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับแกะออกมานะครับนี่สายไฟเราเนาะไฟวิ่งผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์1เส้นแล้วก็เข้ามอเตอร์1เส้นแล้วก็จากสวิตช์ไปเข้าตูดมอเตอร์นะครับเท่านั้นเองง่ายๆนะมอเตอร์หมุนนะครับนี่ตัวนี้มอเตอร์ก็ตัวพอประมาณครับไม่เล็กไม่ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นเฟืองเฟืองเล็กมาทดเฟืองใหญ่นะครับ เพื่อให้มันมีกำลังอัดปึ๊บครับอ่ะดึงออกมาเลยก็ได้นะครับมันก็จะหมุนนี้ปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นเฟืองโลหะปึ๊บข้างในเดี๋ยวผมคือผมอยากเห็นข้างในเนี่ยในกระบอกสูบนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรื้อตัวนี้ให้ดูดีกว่าแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะออกเลย ดึงเฟืองใหญ่นะครับข้างในนะครับเป็นแบบนี้นะครับมียางอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมันก็เป็นลิ้นใช่ป่ะลิ้นมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะครับใช่ไหมเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้ว่าไม่แน่ใจนะนะครับเนี่ยเป็นลิ้นนะครับเป็นเช็ควาล์วอัดออกได้นะครับจังหวะดูดอัดนะครับเวลาอัดนะครับลมก็จะดันให้ลูกยางเปิดนะครับลูกยางก็จะดันลมออกมาเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งออกไปที่ล้อรถนะครับแต่เวลาลมที่ล้อรถดันกลับนะครับมันก็จะมาติดตัวยางตัวนี้มันเป็นเช็ควาล์วนะครับวันเววาล์ว
มันจะย้อนกลับเข้ามาที่ลูกสูบไม่ได้นะครับแต่เวลามันดันออกมันดันออกได้ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบกับอ่ะประกอบเรียบร้อยครับมาลองอีกทีนึงดูดิมันใช้งานได้ป่ะปึ๊บนะครับลบบวกเสียบเข้าไปนะครับยังไงก็ได้นะเราลองกันแล้วนะครับเสียบบวกลบสลับยังไงก็ได้มันก็เข็มมันก็ตีนะครับนะลองสลับอีกทางนึงดิ
ลบบวกเป็นบวกลบนะครับเต็มแม็กนี่มัน150 psi นะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะมือผมต้านไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นมาเยอะมากนะ120 130ปอนด์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ถือว่ามันพัฒนาได้ดีนะครับแต่พวกนี้ใช้งานอย่าไปใช้งานหนักนะครับเพราะว่ามันกระบอกสูบก็เล็กนิดเดียวเนาะเผื่อมันร้อนนะครับมันร้อนมันก็จะยางโอลิงก็จะแข็งอะไรประมาณนี้ข้างในมันมีคล้ายๆกับเจลบีหล่อลื่นนะครับเราจะมีสเปรย์ใช้สเปรย์ซิลิโคนก็ได้พวกที่ฉีดลู่วิ่งไฟฟ้าหรือฉีดปืนบีบีกันนะครับใช้สเปรย์ที่มันไม่กัดยางไม่กัดพลาสติกนะครับก็ถ้ามีโอกาสใครรื้อเป็นนะครับก็รื้อออกมาแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดเข้าไปที่ตรงกระบอกสูบนะครับเพื่อไม่ให้ยางมันแข็งมันเสื่อมนะครับมันจะได้ยืดอายุการใช้งานนะครับหรือไม่ก็ฉีดย้อนถ้ามันฉีดย้อนได้นะก็ฉีดย้อนจากสายเข้าไปก็ได้นะครับแต่มีโอกาสถอดกระบอกสูบออกมาแล้วก็เซอร์วิสอย่างนี้ก็จะง่ายกว่าชัวร์กว่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าครับถอดหรือให้ดูเทสให้ดูนะครับว่ากลไกข้างในมันเป็นยังไงเนาะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ